วิธีการที่จะสร้างความเท่าเทียมมันต้องผ่านกระบวนการ empower ภาษาเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดวิธีคิดวิธีพูดของคนในสังคมด้วยมันมีคำที่ทำภาษาอังกฤษมีคำนั้นคือคำว่า empower นะครับรากศัพท์ power คือพลังคำว่า em คือ in คำว่า empower จึงเป็นการเอาพลังเนี่ยใส่เข้าไปในตัวคนนั่นคือกลไกในการสร้างความเท่าเทียมสตาร์ทอัพในประเทศไทยทุกเจ้าเนี่ยล้วนเป็นเพลเยอร์ที่สำคัญมากกับการ empowering ประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีสังคมไหนก็ตามที่สามารถต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยเทคโนโลยีเก่าที่ตัวเองมีอยู่สามารถที่จะทำกระบวนการ empowering ได้เทคโนโลยีล่าสุดที่เข้ามาในประเทศล้วนเป็นการเอาเงินไปซื้อมาทั้งนั้นสิ่งที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีมันคือเมสเสจที่บอกว่าคนไทยทำไม่ได้หรอกซึ่งเมสเสจนี้ตรงข้ามกับ empower มันเอาพลังออกจากสังคมไทยสังคมไทยเลยห่างจากคำว่า maker society เนี่ยเราเป็นสังคมที่ buyer บ้าซื้อเราดูถูกของที่ทำในไทยดูถูกสตาร์ทอัพที่เกิดในไทยว่าคงไม่ดีมั้งของดีจริงๆเนี่ยมันต้อง importมาจากข้างนอกสิ่งที่พูดตลอดเลยกับทุกสตาร์ทอัพที่เข้ามาก็คือว่าอยากจะให้ใช้ mindset ของการตั้งคำถามให้หาคำถามที่มันมีคุณค่าสูงถ้า impact scale sustainability ได้อะคำถามนั้นจะเป็นคำถามที่มูลค่าสูงต้องเริ่มด้วยคำถามไม่ใช่เริ่มด้วยคำตอบทีนี้มาที่ตรงที่คุณโน้ตบอกว่ามันมีการ empowering ประเภทที่1กับ empowering ประเภทที่2ที่ลงรายละเอียดไปว่าเอ๊ะแล้วกระบวนการประเภทที่2ในมุมมองของคุณโน้ตคืออะไรคะครับในการที่จะ empowering แบบที่2เนี่ยผมบอกได้เลยว่า tech source มีความสำคัญมากขอบคุณค่ะการ empowering แบบที่2เนี่ยคือการ empowering โดยใช้เทคโนโลยีไม่ได้ใช้เงินนะครับใช้เทคโนโลยีนะครับและสตาร์ทอัพในประเทศไทยทุกเจ้าเนี่ยล้วนเป็นเพลเยอร์ที่สำคัญมากนะครับกับการ empowering ประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีนะครับคอนเซ็ปต์ของการ empowering โดยใช้เทคโนโลยีคืออย่างนี้ครับสังคมไหนก็ตามที่สามารถต่อยอดเทคโนโลยีใหม่นะครับได้ด้วยเทคโนโลยีเก่าที่ตัวเองมีอยู่เหมือนการลงทุนเนาะสามารถที่จะทำกระบวนการ empowering ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การต่อยอดทางเทคโนโลยีมันไม่เกิดเทคโนโลยีล่าสุดที่เข้ามาในประเทศเนี่ยล้วนเป็นการเอาเงินไปซื้อมาทั้งนั้นนะครับสิ่งที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดที่เอาเงินไปซื้อเนี่ยมันคือเมสเสจที่บอกว่าคนไทยทำไม่ได้หรอกซึ่งเมสเสจนี้เป็นเมสเสจที่ตรงข้ามกับ empower มันเอาพลังออกจากสังคมไทยนะครับสังคมไทยเลยห่างจากคำว่า maker society นะครับเราเป็นสังคมที่ buyer บ้าซื้อนะครับเราดูถูกของที่ทำในไทยดูถูกสตาร์ทอัพที่เกิดในไทยว่าคงไม่ดีมั้งนะครับของดีจริงๆเนี่ยมันต้อง importมาจากข้างนอกนี่เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยมากๆจากผู้ใหญ่จากคนในวงการเยอะมากว่าสตาร์ทอัพไทยมีคนเก่งอยู่จริงเหรอสู้เขาได้เหรออันนี้เป็นคำถามที่มักจะโดนบ่อยคุณโน้ตคิดว่าอย่างไรคะเข้าใจผู้ตั้งคำถามนะเข้าใจผู้ตั้งคำถามปัญหาที่มันจะยากแค่ไหนก็ตามต้องมี2ปัจจัยในการที่จะแก้ไขนะ1คือต้องโฟกัส2คือต้องมีระยะเวลาทำงานกับมันมากเพียงพอนะครับแล้วก็การที่จะสร้างความสำเร็จสร้างการเปลี่ยนแปลงมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งนะครับนั่นคือต้องไม่ละทิ้งซึ่งโฮปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสูญเสียความหวังนะครับไม่ว่าเราจะคิดว่าเราทำได้หรือว่าเราทำไม่ได้คุณคิดถูกเสมอค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดก่อนว่าเราทำได้เราต้องมีความหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องพยายามผลักดันให้สามารถนับหนึ่งได้นะครับ
อย่าเพิ่งไปให้เขานับ10นะครับต้องให้เขานับ1ได้นะครับนับ2ได้นับ3ได้เดี๋ยวเราจะเห็นคนนับ10เต็มประเทศเลยค่ะทีนี้แน่นอนว่า ECG น่าจะมีโอกาสได้เจอสตาร์ทอัพค่อนข้างเยอะค่ะหลายรายที่เข้ามาคุยอยู่แล้วทีเนี้ยมันแน่นอนว่าคนที่ฟังอยู่วันเนี้ยก็คงจะเป็นหลายคนที่ก็อยากจะเรียนรู้ค่ะจากนักลงทุนเนาะที่เข้ามาช่วยกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่มนี้มันก็จะมีทั้งคนที่เข้ามาพิชเข้ามาพรีเซนต์แล้วก็โอเคแหละมันมีเรื่องของcommon mistake ที่อาจจะเห็นว่าเอ๊ะรายเนี้ยเขาไม่น่าจะคือเราไม่ได้เลือกที่จะลงทุนหรือว่าเลือกที่จะลงทุนเราดูอะไรหรือไม่ดูไม่เขาเรียกอะไรอ่ะดูว่ารายเนี้ยน่าลงทุนแต่รายนี้รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้เขาต้องไปปรับปรุงหรือเขาต้องไป improve อะไรขึ้นมามีคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากให้กับสตาร์ทอัพที่เขาอยากจะ raise fund กับทาง ECG ไหมคะครับสิ่งที่พูดตลอดเลยกับทุกสตาร์ทอัพที่เข้ามาก็คือว่าอยากจะให้ใช้ mindset ของการตั้งคำถามนะครับในหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเราเจอสตาร์ทอัพซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ advanced มากนะครับเพียงเพื่อจะตอบในคำถามที่ไม่มีความสำคัญเลยนะครับเช่นอย่างเช่นเราเจอคณะนักวิจัยอันนึงนะครับที่ทำงานทั้งชีวิตเพื่อจะศึกษาเรื่องของแบคทีเรียที่มันเรืองแสงได้นะครับพอเราถามเขาไปว่าเฮ้ยพอเจอแบคทีเรียที่มันเรืองแสงได้อะแล้วยังไงเขาก็บอกว่าเขาอาจจะไปใส่อยู่ตามน้ำพุในสปาเพื่อเปลี่ยนน้ำพุในสปาเล็กน้ำพุเล็กๆครับให้มันเป็นน้ำพุเรืองแสงเราก็อึ้งไปว่านั่นคือปัญหาที่อยากจะแก้จริงๆหรอนะครับเพราะดูปัญหาแล้วมันเล็กมากแต่วิธีการเนี่ยมันซับซ้อนมากต้องนักไบโอโลจิสต์ช่างชีวิตเพื่อจะพัฒนาสายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เริ่มด้วยการตั้งคำถามให้ lead ด้วยการตั้งคำถามนะครับให้หาคำถามที่มันมีคุณค่าสูงนะสามารถสร้าง impact สามารถ impact ได้ในสเกลที่ใหญ่นะครับแล้วเป็น solution ที่ sustain นะครับถ้า impact scale sustainability ได้อ่ะคำถามนั้นจะเป็นคำถามที่มูลค่าสูงซึ่งมันจะเหมาะกับการที่เราอุทิศชีวิตออกมาจากคอร์ปอเรทใหญ่โตมาทำสตาร์ทอัพนะครับมันต้องเริ่มด้วยคำถามไม่ใช่เริ่มด้วยคำตอบบางคนกระโดดไปที่โซลูชันเลยบางคนเริ่มต้นที่โซลูชันเลยนะครับซึ่งไม่ถูกเลยนะครับไม่ถูกเลยทีนี้เห็น ACG ก็มีลงทุนในสตาร์ทอัพเนาะจริงๆไม่ใช่แค่ growth stage แต่ว่า early stage ก็ลงด้วยเราลงตั้งแต่ pre revenue นะครับยันจน series D ยันจนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เลยค่ะนะครับอย่างวิธีการเลือกค่ะเลือกการลงทุนโดยเฉพาะเพราะว่าอันนี้คนฟังส่วนใหญ่จะเป็นสายเทคเนาะวิธีการเลือกบริษัทที่เราจะลงทุนเนี่ยมีcriteriaอะไรบ้างคะครับ อย่างที่บอกว่าที่ ECG เราเน้นเรื่องของการ empower นะครับเพื่อสร้างความเท่าเทียมหรือ equality นะครับเราชอบสตาร์ทอัพสายเทคเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันเป็นการทำงานแล้วได้สองเด้งนะครับหนึ่งคือเรา empower ผ่านทางการลงทุนนะครับสองคือสตาร์ทอัพที่เราไปลงทุนพอเป็นสายเทคเนี่ยมันกลับมาช่วย empower สังคมในด้านของเทคโนโลยีตามที่ได้เรียนไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงให้ความสำคัญกับสตาร์ทอัพที่สามารถ empower ผู้คนในวงกว้างได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนึงที่เราชอบมากคือการลงทุนที่สตาร์ทอัพที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะครับเพราะว่าคนจำนวนมากในประเทศเนาะต้องยอมรับว่ามีบางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้างนะครับแต่คนจำนวนมากเกิดมาเพื่อเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับนั่นคือสิ่งที่เขาทำได้ดีจริงๆนะครับด้วยเทคโนโลยีตัวที่ไป empower
เซลเลอร์ออนไลน์เซลเลอร์เนี่ยมันทำให้สังคมในวงกว้างเนี่ยมันมีงานทำมีการสร้างรายได้นะครับอย่างเทคโนโลยีแบบนี้เราก็จะชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะมันสามารถสร้าง impact ในสเกลที่กว้างได้ครับค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นมีที่โหลด Fresh Cat ใช่ไหมคะครับแล้วก็มันมีฮังกี้ฮับด้วย Fresh Cat ฮังกี้ฮับแล้วก็มีอันล่าสุดตัว Just Match Just Match นี่เป็นสตาร์ทอัพที่ทำให้คนสามารถมีบ้านได้นะครับคือช่วยให้การมีบ้านเนี่ยเข้าถึงได้ดีขึ้นนะครับจากเดิมที่คุณเช่าอยู่เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับถ้าใช้ระบบของ Just Match เนี่ยเช่าอยู่ไปสักปี2ปีเนี่ยเราจะมีส่วนที่เราเป็นเจ้าของได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการเช่าทิ้งนะครับซึ่งโมเดลเนี้ยช่วยให้คนมีบ้านด้วยราคาที่ถูกขึ้นทีนี้มีชอบกระบวนการแนวความคิดของคุณโน้ตมากค่ะเมื่อกี้เราเป็นคำแนะนำสำหรับสตาร์ทอัพเนาะแต่จริงๆอยากจะถามเหมือนกันว่าอะไรที่ทำให้คุณโน้ตเนี่ยเรียกว่าคือมีแพชชั่นกับเรื่องของการในการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำแบบคือเรามีสัมผัสได้จากการที่สัมภาษณ์ครั้งนี้มากๆอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนชอบตั้งคำถามเราก็หลีดชีวิตด้วยคำถามเนาะทีนี้ตั้งแต่เด็กครับพ่อเนาะพ่อเนี่ยเป็นผู้นำครอบครัวแล้ววิธีการทำงานของท่านเนี่ยก็จะแบบเป็นแบบนี้นะเขามีเงิน10บาทเขาจะลงทุนนะครับแล้วเขาก็ได้มา20พอเขามี20เขาก็ลงทุนเขาก็ได้มา40เขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะจนเขามีเงิน 1,000 บาทเขาลงทุน 1,000 บาทมี 1,000 ลงหมดเลยแล้วเจ๊งฮะนะครับวิธีการทำงานแบบนี้ที่บ้านเนี่ยเหมือนนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์เลยนะครับเรามีวันที่เรารวยสุดแล้วเรามีวันที่เราจนสุดเราถึงขั้นในวันที่เราไม่มีเนาะถึงขั้นเราย้ายไปอยู่ทาวน์เฮาส์ธนาคารตามมายึดทาวน์เฮาส์มันเป็นภาพที่แบบนึกภาพออกเลยบ้านอยู่กระโดดช่วงต้นอย่างกุ้งหนักเหมือนกันค่ะมันเป็นภาพที่แบบจำจนถึงทุกวันนี้ว่าแบบมันต่างกันเนาะนะครับแล้วมันไม่ใช่ไซเคิลเดียวนะเราขึ้นลงยิ่งกว่าสวนสนุกนะครับสิ่งที่เราตั้งคำถามคือเราชอบได้ยินผู้ใหญ่สอนว่าโน้ตเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้นะครับเราถามคำถามนี้กับตัวเองอะเราก็เชื่อนะว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้แต่ขอถามสักอย่างได้ไหมว่าไอ้ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกอ่ะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเงินนะเงินซื้อไม่ได้แน่นอนนะแต่ขอถามหน่อยเถอะว่าทำไมความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกอ่ะมันถึงไม่เหมือนกันในวันที่เรามีเงินกับวันที่เราไม่มีเงินทำไมในวันที่เราไม่มีเงินเนี่ยเราทะเลาะกันง่ายจังสิ่งหนึ่งที่สรุปได้คือเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่มันซื้อได้คือความรู้สึกปลอดภัยนะซึ่งมาสโลว์บอกว่าความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดของคนมันคือบันไดขั้นที่หนึ่งของความต้องการค่ะนะครับเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างได้เนี่ยเราอยากจะให้สิ่งนี้กับทุกคนที่ต้องการมันซึ่งมันคือทุกคนนะล่ำเรียนไปจนถึงป.เอกเนี่ยเคยนั่งนึกว่าพอจบมาปุ๊บจะมีบริษัทใหญ่ๆชวนเราไปเป็น CEO นะครับแทนที่จะตั้งบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองนะค่ะแต่เรานั่งถามทำ thought experiment กับตัวเองว่าถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่เดินเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าเขามีปัญหาให้เราแก้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยเราจะติดและไม่อยากแก้ปัญหานั้นหรือเปล่าเช่นถ้าปัญหามันคือทำยังไงให้คนไทยมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราให้เยอะที่สุดห้ามไปใช้ของคู่แข่งนะเรายังจะอยากแก้ปัญหาแบบนั้นหรือเปล่านะครับ
คำตอบคือรู้เลยว่าตัวเองไม่ใช่แนวนั้นนะครับเมื่อก่อนอยากเป็นเอนจิเนียร์แล้วก็เป็นเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็อยากเป็นฟินแลนเชียลเอนจิเนียร์ก็ได้เป็นฟินแลนเชียลเอนจิเนียร์จนวินาทีนี้นะครับที่ตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยไม่อยากเป็นละฟินแลนเชียลเอนจิเนียร์เราอยากเป็นฟินแลนเชียลอาร์ติสต์ฟินแลนเชียลอาร์ติสต์คืออะไรคือศิลปินที่สร้างผลงานขึ้นมาอันนึงแล้วทำให้ทุกคนที่เห็นผลงานเรามีความสุขเท่านี้เลยค่ะแล้วคุณโน้ตมองตัวเองในอีกไม่ต้องไกลมากสัก10ปีข้างหน้าตอนที่ตัวเองอายุ50แล้วมองตัวเองในเวลานั้นเป็นยังไงนอกจากเรื่องอ่านของimpact ที่เราต้องการสร้างเรื่องของ UBI เนาะเรามองตัวเองไว้เป็นยังไงบ้างคะจริงไม่ได้มองถึงตัวเองเลยเนาะมองถึงองค์กรค่ะไม่ถึงโทษทีจริงๆไม่ได้มองตัวเองคำว่า ECG ค่ะเรามองให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้าง UBI ครับให้กับคนจำนวนมากที่สุดนะครับตอนเริ่มต้นอาชีพการเงินเนี่ยเรามีลูกค้าที่เรียกว่ารวยมากนะครับให้เราดูแลเงินหลายร้อยล้านนะครับนั่งคุยศึกษาเน็ตกันเขาบอกว่าเขาอยากได้รายได้ฟิกซ์ทุกเดือนนะครับเดือนละหลายแสนเลยหลายโอ้ยหลายฟิกซ์เลยนะครับเราก็งงว่าทำไมลูกค้าท่านเนี้ยมีเงินระดับเนี้ยถึงอยากได้รายได้ทุกเดือนค่ะเพราะปกติคนที่ได้ทุกเดือนเนี่ยจะเป็นคนที่เกษียณต้องการรายได้ใช้จ่ายทุกเดือนค่ะนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยเราไปรู้ทีหลังสักประมาณ2ปีให้หลังว่าเราทำรีเทิร์นให้เขาทุกเดือนเนี่ยแล้วเขาใช้เงินตรงเนี้ยไปผ่อนโรลส์รอยซ์แฟนทอมวินาทีนั้นเรามีความรู้สึกสับสน2 อย่างนะครับ1คือมันเท่นะมันไม่ใช่ฟีโน่หรือมอเตอร์ไซค์มันคือโรลส์รอยซ์แฟนทอมนะครับแต่อีกอันนึงก็คือตำรวจทำไมกันละถามตัวเองว่าทำยังไงผมถึงจะเป็นเจ้าของโรลส์รอยซ์เนี่ยได้ครบทุกโมเดลเนี่ยมันคือคำถามที่เราอยากจะตอบหรือเปล่าเราหนีจากคำถามล้านล้านมาเจอคำถาม50ล้านนะก็ตอบตัวเองได้ว่าไม่ใช่อยู่ดีนะคำถามที่เราสนใจคือคำถามประมาณ5ล้านนะเช่นจะซื้อบ้านยังไงจะส่งลูกเรียนได้ยังไงนะเกษียณแล้วจะอยู่ยังไงค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ ECG อ่ะจึงเป็น private equity ค่ะแต่ว่าเราเป็น private equity for public equality นะครับชัดเจนค่ะสุดท้ายอยากให้คุณโน้ตช่วยมองเนี่ยตอนนี้มันเป็นจุดหักเหสำคัญเนาะก็คือ crisis อย่างโควิด-19 เข้ามาอะไรที่แต่ละคนก็พอที่จะช่วยกันได้ในระยะเวลาโอเคเรื่อง root cause สำคัญเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีเรื่องสถานการณ์อย่างเนี่ยเร่งด่วนที่เรื่องของโควิดเข้ามาแล้วก็หลายๆคนก็มีปัญหาตกงานอันนี้ก็ค่อนข้างชัดนะคะบางคนทำธุรกิจอยู่แล้วก็กิจการก็ต้องปิดตัวก็มีค่อนข้างเยอะคิดว่าอะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดถ้าคุณโน้ตสามารถที่จะทำได้แล้วอยากจะทำให้กับสังคมคะถ้าเป็นในเวของECG ค่ะเคยพูดในหลายๆเวทีนะครับอยากที่จะฝากทางเทคซอร์สไปว่าอยากจะให้สถาบันการศึกษาค่ะลุกขึ้นมาใช้การลงทุนเพื่อเป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนชีวิตผู้คนนะครับยกขออนุญาตยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอเมริกานะครับนิตยสาร US News เนี่ยออกสัมภาษณ์354มหาวิทยาลัยนะครับศึกษาว่ามหาวิทยาลัยทั่วอเมริกาเนี่ย
มีการใช้เงินกองทุนหรือเปล่าในเรื่องของมหาวิทยาลัยเขาจะเรียกว่า University Endowment Fund ค่ะ University Endowment Fund นะครับ Harvard เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มี University Endowment Fund ขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในขนาด 40,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับ 40,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับในขนาดที่เล็กที่สุดใน354ที่10ที่สุดท้ายนะครับ10ที่สุดท้ายเนี่ยเขาจะมีขนาดกองทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 มิลเลียนคูณแล้วจะประมาณ200ล้านบาทค่ะนะครับมหาวิทยาลัยทั่วอเมริกาเนี่ยเข้าใจกลไกของการลงทุนหมดเลยนะครับผมอยากเรียกร้องให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยเนาะค่ะถ้าสถาบันไหนสามารถทำได้นะครับอยากจะส่งเสริมให้ทำนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเรายกให้สถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นผู้นำทางความคิดสิ่งที่สถาบันการศึกษาทำสังคมจะทำตามสิ่งที่สถาบันการศึกษาไม่ทำสังคมก็จะไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเนี่ยจัดตั้ง University Endowment Fund เพื่อทำการลงทุนนะครับแล้วนำ return ที่ได้เนี่ยมาทำให้สังคมมหาวิทยาลัยดีขึ้นนะครับทาง ECG เนี่ยเราพร้อมทุกอย่างที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถที่จะtransition ได้อย่างดีที่สุดนะครับมหาวิทยาลัยไหนอยากจะให้เราไปช่วยเราพร้อมไปช่วยจุงมือพันธมิตรไปเซตอัพกองทุนนะครับเพราะทุกวันนี้หลายต่อหลายครั้งเนี่ยคุยกับสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องของheart in the box กล่องที่ขนย้ายหัวใจนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับโลกนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกเทียมไทเทเนียมนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับโลกจริงๆคนไทยเก่งมากนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วขาดเรื่องของเงินทุนสนับสนุนจริงๆนะครับทางมหาวิทยาลัยพอไม่มีกองทุนลักษณะนี้ก็ไม่อยู่ในความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของอุดมศึกษาไทยคือการที่จะทำ researchto market นะครับว่าทำยังไงซึ่งทำไม่ได้เพราะว่าตัวมหาลัยนั้นยังไม่มีกองทุนนะครับ อย่างเช่นพอมันมีโควิดมาเนาะแทนที่มหาวิทยาลัยสามารถที่จะให้เงินสนับสนุนการวิจัยโควิดเนี่ยถ้ามหาวิทยาลัยจะต้องมาหาเงินด้วยการขอรับบริจาคมันขาดความยั่งยืนในโซลูชันนั้นมันขาดความยั่งยืนนะถ้าสังคมเดือดร้อนจริงๆคนบริจาคคงจะน้อยพอคนบริจาคน้อยไทยเราก็คิดวัคซีนไม่ได้ทุกอย่างมันก็จะเป็นไซเคิลที่แย่ลงไปอีกค่ะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคือก็มีนักวิจัยหลายคนซึ่งเป็นคนเก่งเนาะแต่ว่าแน่นอนก็คือเขาอาจจะไม่สามารถระดมทุนจากภาคที่มันเป็นเอกชนได้เพราะจริงๆมันยังไม่ใช่จุดที่ทำ commercialize แต่ว่าถ้าสถาบันศึกษาเนี่ยไม่ได้มีฟันตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเขาก็กลายเป็นว่าแบบมันค้างเติ่งอ่ะมันแบบยังไงต่อดีอะไรเงี้ยค่ะในประเทศไทยเนาะคืออันนี้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับภาษาอังกฤษเขาบอกว่า it takes money to make money นะมันต้องใช้เงินที่จะเขาเรียกว่าเงินต่อเงินนะครับสิ่งหนึ่งในมิติของความเท่าเทียมกันคือมีคำถามระดับโลกนะครับว่าเมื่อเด็กคนหนึ่งเกิดในครอบครัวรากหญ้านะครับเขาจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเขยิบขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางนะครับในประเทศที่เท่าเทียมกันสูงนะครับอย่างเดนมาร์กนะครับเด็กที่เกิดในชนชั้นลากย่าเนี่ย
จะใช้เวลา2 generation ในการที่จะขยับมาเป็นค่าเฉลี่ยชนชั้นกลางนะครับซึ่งคำว่า2 generation เนี่ยมีความหมายสูงมากเพราะว่ามันคือ generation ปู่ย่าตายายกับหลานซึ่งยังทันกันค่ะนะครับซึ่งยังทันกันแต่ในประเทศไทยนะครับตัวเลขชี้ว่าเราต้องการถึง9 generation9 generation ซึ่งไม่ทันกันแล้วนะไม่ทันกันแล้วก็ยกตัวอย่างอีลอนมัสก์กับบิลเกตเนาะบิลเกตแล้วกันคือเขาต่อสู้กับปัญหาระดับทวีประดับโลกนะครับต้องการที่ทำให้โปลิโอหมดไปจากทวีปแอฟริกานะครับหรืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนาะถ้าคนคนหนึ่งครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้อะคำถามคือแล้วคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นไม่ได้หรอนะครับงั้นเราต้องมีความหวังแล้วคนคนนั้นน่ะทำไมไม่ใช่เราล่ะอันนี้โดนใจจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆที่มีทำไอ้แพลตฟอร์มไอ้รวมสตาร์ทอัพขึ้นมาเพราะว่ามักจะโดนคำถามตลอดเวลาว่าทำไมคนไทยไม่มีคนเก่งทุกคนชอบคิดว่าไม่มีคนเก่งอะแต่จริงๆคือมันมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะพอแต่การที่เราจะต้องสร้างเขาอะคือมีมากขึ้นเรื่อยๆที่นี่ก็เป็นแห่งหนึ่งที่แบบพิสูจน์ให้คนเห็นว่ามันมี role model อยู่แต่แค่ว่าอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของตรงนี้ให้มันมากขึ้นก็เป็น belief ที่ตรงกันค่ะ